โดยถ้าหากจะก้าวถึงสงครามโลกครั้งที่2ในอดีตก็แน่นอนว่าเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายหนักที่สุดของมนุษยพันธ์ในระหว่างปีค.ศ.1939-1945ย้อนมีการนำอาวุธหายแห่งอย่างนิวเคลียร์มาใส่จนมีการทำลายล้างอย่างเป็นตายานและพอจบสงครามในครั้งนี้จึงได้มีการจัดระเบียบโลกใหม่ของผู้ที่มีไซสนะอย่างฝ่ายสัมพันธมิตรแน่นอนก็ตามการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ของแต่ละประเทศนั้นย่อมจะถูกกดดันทางด้านการทูตและด้านเศรษฐกิจของอีกฝ่ายถึงแม้เรียกจะเข้าร่วมสงครามก็ตามแต่นั้นก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับในประเทศเล่าเฮาแล้วแน่นอนว่าในฐานะที่ประเทศตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสย่อมจะมีผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นจุดด่างพลอยที่จะให้เกิดมีการปฏิวัติในลาวพร้อมกับกระแสการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ที่กำลังมาแรงแล้วในสงครามโลกครั้งที่2ประเทศใดที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดย้อนด้วยเหตุผลใดแล้วประเทศเล่าเฮาได้ต้องสังเวยผู้เสียชีวิตไปหลายซ้ำใดซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไรท์ทักแค่จะพาทุกคนไปรับชม40อันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2กับความลับที่เจ้าอาจบ่เคยฮู้ส่วนจะมีประเทศใดที่โผล่มาในนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกุ๊กดิ้งข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมมาฟังพร้อมกันสำหรับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ก็มาจากที่องค์กรสันนิบาตซาที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่1นั้นบ่มีความเข้มแข็งนักพอในข้อตกลงเรื่องรุดอาวุธบ่สำเร็จย้อนองค์กรสันนิบาตซาบ่มีกองทหารหรือกองทัพเป็นของตนเองเฮ็ดให้หลายประเทศหันมาสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพและอาวุธอย่างเต็มกำลังขณะที่ประเทศเยอรมันได้กำเนิดลัทธิฟาสซิสต์ที่ได้แพร่อิทธิพลไปทั่วยุโรปโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เกิดลัทธิซาร์นิยมอย่างหุนแรงและความบ่พอใจที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1โดยต้องชดใช้ค่าเสียหายและเสียดินแดนบางส่วนไปให้กับโปแลนด์ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายที่บ่เป็นธรรมจนอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ตัดสินใจบุกโปแลนด์ในปี1939เพื่อทวงเอาดินแดนดังกล่าวคืนจนล่ามไปถึงการใช้อาวุธต่างๆอย่างหนักของแต่ละประเทศส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ประกอบมีอันดับที่40ประเทศนิวซีแลนด์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 11,700 คนโดยทั้งหมดนี้เป็นทหารที่เข้าไปช่วยสู้รบในยุโรปหนึ่งโดยนิวซีแลนด์อยู่ในเครือของอังกฤษเมื่อประเทศแม่ของตนถูกนาซีเยอรมันบุกและบีบเข้าใส่จนมุมก็ปัสจากบริษัทที่จะเข้าไปช่วยเหลือทันทีอันดับที่39ประเทศเซาท์แอฟริกามีผู้เสียชีวิตประมาณ 11,900 คนโดยก็เป็นการส่งทหารเข้าไปโฮกเคียงมาเคียงไล่กับสหภาพอังกฤษเช่นเดียวกันและประกาศสงครามกับนาซีเยอรมันในเวลาต่อมาอันดับที่38ประเทศปาปัวนิวกินีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 15,000 คนซึ่งผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นพลเมืองทั้งหมดย้อนด้วยความที่ปาปัวนิวกินีบ่มีกองทัพและบ่มีกองกำลังเป็นของตนเองจึงถูกจักรพรรดิญี่ปุ่นบุกถล่มอย่างหนักอันดับที่37ประเทศบัลแกเรียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 21,500 คนรวมในนั้นมีทหาร 18,500 คนและพลเมือง 3,000 คนอันดับที่36ประเทศอัลเบเนียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 30,000 คนรวมในนั้นเป็นทหารจำนวน 30,000 คนอันดับที่35ประเทศออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4,400 คนรวมในนั้นมีทหาร 39,700 คนพลเมือง700คนอันดับที่34ประเทศแคนาดามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 43,600 คนรวมในนั้นมีทหาร 42,000 คนพลเมือง 1,600 คนอันดับที่33ประเทศเอสโตเนียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 83,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 34,000 คนพลเมือง 49,000 คนอันดับที่32ประเทศเบลเยียมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 88,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 12,000 คนพลเมือง 76,000 คนอันดับที่31ประเทศฟินแลนด์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 96,800 คนรวมในนั้นมีทหาร 94,700 คนพลเมือง 2,100 คนอันดับที่30ประเทศเอธิโอเปียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 100,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 15,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 85,000 คนอันดับที่29ประเทศเติร์กเมนิสถานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 100,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 70,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 30,000 คนอันดับที่28ประเทศทาจิกิสถานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 120,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 50,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 70,000 คนอันดับที่27ประเทศกิริสถานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 120,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 70,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 50,000 คนอันดับที่26ประเทศโมโดวามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 170,000 คนรวมในนั้นมีทหาร 50,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 75,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 45,000 คนอันดับที่25ประเทศอาร์เมเนียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด
180,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 150,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 30,000 คนอันดับที่ 4 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 210,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 6,700 คนพลเมืองเสียชีวิต 187,300 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 1,600 คนอันดับที่ 23 ประเทศลาสเวียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด250,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 30,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 220,000 คนอันดับที่22ประเทศอาเซอร์ไบจานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 300,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 210,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 90,000 คนอันดับที่21ประเทศจอร์เจียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 300,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 190,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 110,000 คนอันดับที่20ประเทศออสเตรียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 370,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 261,100 คนพลเมืองเสียชีวิต 124,000 คนอันดับที่19ประเทศลิสโตเนียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 370,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 25,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 345,000 คนอันดับที่18สหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 419,400 คนรวมไปนั้นมีทหาร 47,300 คนพลเมืองเสียชีวิต 12,100 คนอันดับที่17สหรัฐอาณาจักรอังกฤษมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 450,900 คนรวมไปนั้นมีทหาร 383,700 คนพลเมืองเสียชีวิต 67,200 คนอันดับที่16ประเทศโรมาเนียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 500,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 300,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 200,000 คนอันดับที่15ประเทศอิตาลีมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 514,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 341,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 153,200 คนอันดับที่14ประเทศอูเบกิสถานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 550,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 330,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 220,000 คนอันดับที่13ประเทศฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 557,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 57,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 164,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 336,000 คนอันดับที่12ประเทศฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 600,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 210,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 390,000 คนอันดับที่11ประเทศคาซัคสถานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 660,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 310,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 350,000 คนอันดับที่10ประเทศกรีซมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 87,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 35,100 คนพลเมืองเสียชีวิต 171,800 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 600,000 คนอันดับที่9ประเทศฮังการีมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 864,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 200,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 664,000 คนอันดับ18ประเทศเบลารุสมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2,290,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 620,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 1,360,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 310,000 คนอันดับที่7ประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3,87,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 87,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 3,000,000 คนอันดับที่6ประเทศญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3,100,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 2,300,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 800,000 คนอันดับที่5ประเทศเยอรมันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5,700,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 4,456,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 2,135,000 คนซึ่งเยอรมันภายใต้การนำพาของอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เสียกำลัง2/3ในการบุกใส่สหภาพโซเวียตแต่เนื่องด้วยถูกปิดล้อมทั้งสมรภูมิตะวันตกและตะวันออกสุดท้ายกองทัพของอดอล์ฟฮิตเลอร์ถูกตีแต้และยอมจำนนในการปิดซีฟชีวิตของตนเองที่บังเกอร์ความพยายามของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่จะเฮ็ดให้สายเลือดอารยันยิ่งใหญ่กว่าซาเดนเดอร์และการครองโลกนั้นได้ล่มสลายไปซึ่งถ้าหากฮิตเลอร์ได้เฮ็ดสำเร็จประมาณ 90% ของคนที่เบิ่งคลิปนี้อยู่ก็อาจจะไปนั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นไปได้อันดับที่4ประเทศโปแลนด์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6ล้านคนรวมไปนั้นมีทหาร 240,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 5,760,000 คนสำหรับโปแลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่เครื่องกลางระหว่างเยอรมันและโซเวียตโดยทั้ง2ประเทศนี้ได้ยัดซิ่งเอาดินแดนของโปแลนด์คนละครึ่งจนเกิดการต่อสู้กันอย่างหนัก
การย้ายดินแดนไปมาของประเทศนี้ส่งผลให้โปแลนด์อ่อนแอลงหลายทั้งสภาพจิตใจของประชาชนและผู้นำของประเทศอันดับที่3ประเทศยูเครนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6,850,000 คนรวมไม่นั้นมีทหาร 1,650,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 3,700,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 1,500,000 คนโดยยูเครนถือได้ว่าผ่านฮ้อนผ่านหนาวในการสู้รบเพื่อประกาศเอกราชอิสรภาพแผ่นดินมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยยูเครนในสงครามถูกทางเยอรมันและโซเวียตบุกเข้าซะอย่างหนักและมีบางส่วนที่ชาวยูเครนได้ไปขอสวิภาคดีกับนาซีเยอรมันจนต่อมาวัตถุระเบิดที่ตำรวจลับของโซเวียตได้สร้างขึ้นได้เอาไปยัดใส่นครหลวงเคียฟจนสร้างความเสียหายอย่างหนักและเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่เอิ้นว่าบาลียาและเหตุการณ์โฮโลโดโมก็สังเวยชีวิตผู้คนไปหลายแสนคนเนื่องแต่ก็ตามภายหลังที่นาซีเยอรมันแพ้สงครามยูเครนถูกพ้นออกไปของโซเวียตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงการล่มสลายของโซเวียตในปี1991อันดับที่2ประเทศรัสเซียมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 13,590,000 คนรวมไปนั้นมีทหาร 6,750,000 คนพลเมืองเสียชีวิต4,100,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน3,100,000คนซึ่งรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการสู้รบกับนาซีเยอรมันแต่ก็ต้องสูญเสียกองกำลังไปหลายเส้นการเนื่องด้วยนโยบายที่โจเซฟสตาลินของโซเวียตในเวลานั้นได้บอกว่าต้องสู้รบถึงที่สุดและตายเพื่อประเทศชาติแล้วถ้าทหารคนใดกลับมาก็จะถูกฆ่าทันทีโดยนี่ถือเป็นนโยบายเผด็จการสุดโหดของสตาลินในเวลานั้นอันดับที่1ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด20,000,000คนรวมไปนั้นมีทหาร 3,750,000 คนพลเมืองเสียชีวิต 8,191,000 คนเจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลน 10,000,000 คนสำหรับตัวเลขดัง9ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจพอสมควรกับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในเวลานั้นจีนได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นและถูกจักรพรรดิญี่ปุ่นบุกไล่ตั้งแต่แมนจูเรียปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จนนำไปสู่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เมืองนานจิงที่เป็นเมืองหลวงในขณะนั้นส่วนตัวเลขผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและภาวะขาดแคลนเป็นอย่างจริงหลายขนาดนี้ก็เนื่องมาจากเทียงไคเซ็กผู้นำของก๊กมินตั๋งได้ระเบิดเครื่องในเมืองอู่ฮั่นเพื่อต้องการให้ญี่ปุ่นเข้าถึงพื้นที่นั้นได้เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมในชนบทไปถึง 3-4 มณฑลเลยทีเดียวแถมด้วยที่จีนที่มีประชากรหลายที่สุดในโลกก็ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ส่วนสำหรับประเทศลาวในตอนนั้นยังนอนอยู่ในสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อปี1893ร่วมกับเวียดนามและกัมพูชาโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 152.2 ล้านกว่าคนการเสียชีวิตของผู้คนในอินโดจีนนี้ก็มาจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพร้อมกับจักรพรรดิญี่ปุ่นซึ่งก็ถูกปราบปรามอย่างหนักในตลอดระยะเวลาที่พวกเขายึดครองโดยในตอนนั้นอินโดจีนบ่มีก่อกำลังบ่มีอาวุธแต่โชคที่ยังเข้าข้างเมื่อนาซีเยอรมันบุกใส่ฝรั่งเศสเฮ็ดให้ฝรั่งเศสต้องสูญเสียกำลังไปหลายเฮ็ดให้ประเทศในอินโดจีนเริ่มประกาศเอกราชในเวลาต่อมานั่นเองและนี่คือ40อันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ที่ทางช่องของไรต้าแคกได้มารวมกันโดยในทุกมื้อนี้ถึงแม้โลกของพวกเขาจะสงบสุขในบางครั้งคราวย้อนยังมีบางประเทศที่ยังสู้รบยัดดินแดนซึ่งกันและกันอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันสงครามบ่มีวันจบเทื่อบ่ว่ายุคใดสมัยใดในทั่วโลกซึ่งมันเป็นเพียงแต่สงครามขนาดน้อยและอาจจะลามไปถึงสงครามครั้งใหญ่ในอนาคตซึ่งก็แน่นอนว่าแต่ละประเทศก็บ่อยากต้องการจะเข้าร่วมสงครามหากบ่มีความจำเป็นแท้ๆย้อนด้วยความคิดมุมมองอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายนั้นบ่คือกันและย่านผลเสียหายจะตามมาโดยนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากว่าภัยเป็นมิตรแท้หรือศัตรูฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่เริ่มมีการสะสมอาวุธและการผลิตอาวุธที่ทันสมัยหลายขึ้นเพื่อป้องกันความมั่นคงของซาย้อนจากบทเรียนที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาต้องสูญเสียไปหลายซ้ำใดกับสงครามโดยเฉพาะจีนและรัสเซียแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นะก็อย่าลืมฝากกดปุ่มมิตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกุ๊กดิ้งข้างด้านลุ่มโยเลยเพื่อจะบอกพาร์ทที่ไม่ใหม่ช่องของไรต้าแค่สลับมือนี้สบายดี